โต๊ะโต๊ะแคสเกมขยะขยะโต๊ะหนึ่งนะครับนะสวัสดีครับนี่ยกครัวลุงเขื่อนคุงนะครับนะในเขื่อนคุงอเมอร์สูนี่เนาะวันนี้ก็มารีวิวห้องนิดหน่อยนะห้องประมาณนี้เนาะโต๊ะเล่นกับโต๊ะนี้ชาร์ตรงนี้เลยนะตายปลาซะด้วยนะเพื่อนแล้วก็เมื่อคืนก็เล่นตรงนี้เรียนแต่พอนอนผมก็ค่อยนอนตรงนี้นะครับนอนเนี่ยนอนเล่นอาจจะนั่งเล่นก็ได้นอนเล่นเนาะเอาดูเดียงก็เลยเอานี่เอาผมเล่นแค่นี้นะที่สตรีมในนีโม่เองนี่ตรงนี้นะพัดลมก็จะเปิดอยู่ตลอดนะนะสำหรับนี้ก็แนะนำห้องเสียงตรงนี้ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวสวัสดีนะอุปกรณ์อย่างนึงผมลำโพงบลูทูธสินี่ลำโพงบลูทูธเนี่ยมี USB ด้วยให้เนี่ยเนี่ยไว้เปิดเพลงเนาะโอเควันนี้ก็จบเพียงนี้ครับสำหรับการรีวิวเนาะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย